คอันดับแรกเราก็เป็นไงคะเทคลาปลาสทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้ลาปลาสของอนุพันธ์ดับ2ของ dy by dt บวกลาปลาสของในที่นี้ก็คือของ yt นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลาปลาสของ e กำลังลบ 2t sin t นะคะนี้เรากำหนดให้ผลการแปลงลาปลาสของ yt คือ y ใหญ่ s นะคะทีเราก็มาพิจารณาผลการแปลงลาปลาสของอนุพันธ์ดับ2ของ y เทียบ t นะคะก็ s กำลัง2คูณลาปลาสของ yt ซึ่งแทนด้วย y ใหญ่ s ลบs y 0เขียนไปก่อนแล้วก็ลบ y พราม0แทนค่าเลยนะก็จะเท่ากับ s กำลัง2 y ใหญ่ s y 0และ y พราม0ได้0นะคะก็ได้แค่ s กำลัง2 y ใหญ่ s ต่อมาลาปลาสของมีพจน์ dy by dt ไม่มีนะคะก็จบแค่นี้และลาปลาสของ e ยกกำลังลบ 2t sin t เมื่อกี้เพิ่งเจอไปไหมการหาลาปลาสหกผันที่ออกมาในรูปของ e ยกกำลังลบ at sin bt เท่ากับเศษ b ไหมเศษ b ส่วนด้วยเอาเดี๋ยวเขียนสูตรทั่วไปก่อนถ้าสูตรทั่วไปก่อนนะถ้าเป็นผลการแปลงลาปลาสของ e ยกกำลังลบ at sin bt จะเท่ากับเศษ s บวก a กำลัง2บวก b กำลัง2โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเศษ b b คืออะไรคะก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย s บวก2กำลัง2บวก1นะโอเคทีนี้เราก็มองว่าจากที่เราได้ผลการแปลงลาปลาสปุ๊บเราแทนลงไปในสมการนี้นะคะให้เป็นสมการสักตาแล้วต้องบอกแทนแล้วนะจากสมการสตาร์เลยนะคะก็จะได้เป็น s กำลัง2 y ใหญ่ s ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย y ใหญ่ s เท่ากับลาปลาสของ e ยกกำลังลบ 2t ซึ่งได้เป็น s บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวก1ฝั่งนี้เราก็ดึงอะไรออกคะดึงตัวร่วมก็คือ y ใหญ่ s ก็จะเป็น s กำลัง2บวก1คูณ y ใหญ่ s ฝั่งนี้เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็จะได้ y ใหญ่ s เราก็ย้ายเจ้า s กำลัง2บวก1มาหารก็เป็น s กำลัง2บวก1คูณอยู่กับ s บวก2กำลัง2บวก1นะคะโอเคทีนี้เราก็เทคลาปลาส6ผันใช่ไหมคะซึ่งลาปลาส6ผันของ y ใหญ่ s ก็คือ yt ก็คือผลเฉลยที่เราอยากได้นะคะทีนี้ขั้นต่อมาก็คือมาพิจารณา
จ้าเนี่ยนะคะผลการแปลงลาปลาสผูกพันของตัวนี้จริงๆมาถึงสเต็ปนี้นี่ไม่ยากเลยนะนะยังไม่มีอะไรคือมันยังไม่มีอะไรมันเริ่มมีอะไรตรงนี้นะคะทีนี้ก็มาถ้า5ตรงนี้อาจจะได้1อยู่ตอนนี้ใช่เพราะว่าหนทางอีกยาวไกลไงแยกเสร็จส่วนย่อยเนาะว่าใครจะแบบฝ่าฟันโดยใช้สังวัฒนาการสัญญานะทำอาจจะในข้อสอบไม่ได้บังคับว่าทำได้วิธีเดียวนะคะก็ได้ค่ะเวลาเหลือเนี่ยอย่างนี้ทุกทีทีนี้เราใช้เศษส่วนย่อยนะคะแยกเศษส่วนย่อยใช่ไหมไม่มีใครเชื่อแล้วพูดอย่างนี้อยู่ในรูปผลคูณใช่ไหมคะของ x กำลัง2บวก1กับก้อนของ x กำลัง2บวก2กำลัง2บวก1นะคะหรือถ้ากระจายตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก 4s บวก5ใช่ไหมโอเคก็แยกออกมาเป็น2พจน์ที่เจ้าส่วนตัวแรกก็คือ s กำลัง2บวก1ข้างล่างเป็นพจน์กำลัง2ข้างบนก็เป็น as บวก b นะคะอีกพจน์หนึ่งก็ถ้าครูกระจายออกมาก็เป็น s กำลัง2บวก 4s บวก5นะคะก็ได้เป็น c แล้วนะcs บวก d นะคะเราก็จะมาหาค่า a b c แล้วก็ d แล้วก็ค่อยเทคลาปลาสผกผันนะคะโอเคนำเนี่ยตัวส่วนนะคะคูณตลอดโอเคไหมเราก็จะได้1เท่ากับก็ตัดปื้อไปก็จะเหลือ as บวก bคูณกับอันนี้ครูเปลี่ยนเป็น s กำลัง2บวก 4s บวก5แล้วก็บวกด้วย 4s บวก d คูณกับ s กำลัง2บวก1โอเคน่าจะต้องเทียบสัมประสิทธิ์ไหมกระจายนะคะกระจายออกมาก็จะเป็นAs กำลัง3บวก 4as กำลัง2บวก 5as บวก bs กำลัง2บวก 4bs บวก 5b นะคะทีนี้พจน์หลังบวกต่อด้วย cs กำลัง3บวก cs บวกds กำลัง2บวก d ถ้าเราจัดเรียบร้อยแต่ถามว่าถ้าใครไม่กระจายหมดนั้นเราก็มองคิดในใจว่าถ้าเกิดเรากำลังพิจารณาพจน์กำลัง3อยู่อะไรบ้างที่ทำให้ที่คูณแล้วได้พจน์กำลัง3ออกมาก็ได้นะมองในใจอย่างนั้นก็ได้แล้วก็เขียนออกมาเลยนะคะโอเคพจน์กำลัง3มี2พจน์2โพสต์ก็จะกลายเป็น a บวก cs กำลัง3นะต่อมาโพสต์กำลัง2โพสต์ไหม3โพสต์ก็จะบวกด้วย4a บวก b บวก ds กำลัง2ต่อมาโพสต์ s 3โพสต์เหมือนกันก็บวกด้วย5a บวก 4b บวก 4s ต่อมาก็มองเป็นค่าคงตัวก็คือ 5b กับ 5b d 5b บวก d 5b บวก d โอเคครบนะทีนี้ก็จากการเทียบสัมประสิทธิ์ก็จะได้ a บวก c เท่ากับ0
4a บวก b บวก d เท่ากับ0ทั้งหมดนะ 5a บวก 4b บวก c เท่ากับ0และอะไรคะ 5b บวก d เท่ากับ1ทีนี้เราก็ค่อยๆหามานะคะก็เราจะได้ว่า d เท่ามันก็อยู่ในรูปของ b นะคะจัดการสมการไหนก่อนดีสมการที่2นะคะกำจัด d ใช่ไหมหรือเปล่าจาก2เราจะแทน d ด้วย1ลบ 5b โอเคได้โอเคจากสมการที่4 d เท่ากับ1ลบ 5b นะคะแล้วก็แทนในสมการที่2จะได้ 4a บวก b บวก d ก็คือบวกด้วย1ลบ 5b เท่ากับ0เราก็จะได้ 4a ลบ 4b เท่ากับลบ1เนาะหรือจะได้ a ลบ b เท่ากับลบเศษ1ส่วน4ทีนี้แทน c ด้วยเลยนะคะลบ a ใช่ไหมหรือว่าโอเคได้แทน c ด้วยลบ a จาก1ใช่ไหมคะอันนี้เรามองสมการมี a กับ b แทนในสมการ3นะคะก็จะเป็น 4a บวก 4b อ๋อ5 5a บวก 4b บวก c แต่เนื่องจาก c คือลบ a นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 4a บวก 4b เท่ากับ0หรือจะได้ a บวก b เท่ากับ0ทีนี้5กับ6บวกกันนำสมการที่5บวกสมการที่6จะได้พอบวกกันก็จะได้2a เท่ากับลบเศษ1ส่วน4 a ก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน8พอได้ a ก็ได้ b ค่ะ b ก็จะเป็นเศษ1ส่วน8 c ก็จะเป็นลบ a c ก็เป็นเศษ1ส่วน8ได้อะไรมาอีก a b c ละ d d นี่นะคะจากd เท่ากับ1ลบ 5b d เท่ากับ1ลบ 5b ก็เป็น5ส่วน8ก็จะเป็นเศษ3ส่วน8ครบทีนี้ก็ไปจัดการแทนลงไป ในนี้เขียนก่อนแล้วกันนะดังนั้นเศษ1ส่วน s กำลัง2บวก1แล้วตรงนี้ผูกแยกก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นเดี๋ยว s บวก2กำลัง2บวก1นะคะเดิมทีเราบอกว่าพอแยกออกมาเป็น as บวก b ใช่ไหมคะ a เป็นลบเศษ1ส่วน8 as บวก bส่วนด้วย s กำลัง2บวก1บวกด้วย cs บวก d ส่วนด้วยเนี่ยนะคะ
S กำลังS S บวก2กำลัง2บวก1อ่ะโอเคทีนี้เทคลาปลาสค่ะเดี๋ยวเราดึง1องค์ดึง1ส่วน8ออกมาได้นะคะอุ้ยโอ้ขอโทษค่ะแป๊บนึงอ่ะสักครู่เพราะฉะนั้น ผลการแปลงลาปลาส6ผันใช่ไหมคะดับเลขแรงจริงเศษ1ส่วน S กำลัง2บวก1ฝั่งนี้เราก็เทคลาปลาส6ผัน2โคตรใช่ไหมคะเรามองว่าเราดึงตัวร่วมอย่างเช่นเราดึงสมมุติดึงลบเศษ1ส่วน8ออกมานะจะได้โคตรหน้าจะได้เป็นบวกก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน8ลาปลาส6ผันของ S ลบ1ส่วน S กำลัง2บวก1นะคะอีกพจน์หนึ่งด้วยก็ดึง1ส่วน8ออกมาด้วยนะดึงเศษ1ส่วน8ลาปลาส6000ของ S บวก3ส่วนด้วย S บวก2กำลัง2บวก1โอเคทีนี้เราก็มาก็มามองทีละค่ายค่ะทีนี้อันนี้จะแยกทีละตัวก่อนนะจากลาปลาสของ S ลบ1ส่วน S กำลัง2บวก1เนี่ยแยกออกมาเป็นอะไรคะลาปลาส6000ของเศษ S ส่วนด้วย S กำลัง2บวก1ลบด้วยลาปลาส6000ของ1ส่วนด้วย S กำลัง2บวก1ตัวหน้าได้อะไรคะ cos bx แต่ b เป็น1ก็คือ cos t ใช่ไหมคะ cos t พจน์หลังนะคะลบไซน์ทีทีนี้มาพิจารณาตัวนี้ค่อยไปรวบทีเดียวนะและลาปลาส6000ของเศษ S บวก3ส่วนด้วย S บวก2กำลัง2บวก1ก็อยู่ในฟอร์มเพราะว่า E ยกกำลังลบ AT ไซน์ BT กับ cos BT นั่นแหละนะคะโอเคทีนี้เราอยากจะได้ s บวก2บวก1ค่อยๆแยกเนาะส่วนด้วย s บวก2กำลัง2บวก1ทีนี้ก็แยกออกมาเป็น s อันนี้ตัวส่วนกันนะ s บวก2แล้วก็บวกด้วยลาปลาส6000ของเศษ1ส่วน S บวก2กำลัง2บวก1ต้องจับอะไรอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องละตัวนี้มันตรงนี้มันก็จะเป็น E ยกกำลังลบ2 T ไซน์หรือ cos คะ cos B เป็นเท่าไหร่cos T นะคะพจน์หลังล่ะคะสายก็จะเป็น e กำลังลบ 2t t โอเคเสร็จในที่นี้เกือบเสร็จแล้วก็ไปประกอบร่างหน่อย
เดี๋ยวพอดีว่าครูไปตัดอันนี้มาให้ดูแต่ในห้องสอบเราก็ไม่ต้องนั้นนะก็ไปลอกมาจากข้างบนได้เลยมันยาวไม่ใช่อะไรอันนี้คือเดิมทีมันเป็นแบบนี้นะคะจะได้เท่ากับลบเศษ1ส่วน8ของคอส t ลบ sin t ใช่ไหมคะใช่ไหมถูกไหมเนี่ยถูกนะบวกเศษ1ส่วน8ของเจ้าตัวนี้ e กำลังลบ2 t คอส t บวก e กำลังลบ2 t sin t โอเคเรียบร้อยพดหลังนี่ใครจะดึง e กำลังลบ2 t ออกมาข้างหน้าก็ได้นะแล้วแต่ค่อยนี้ก็โอเคละสรุปผลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ yt ใช่ไหมคะดังนั้นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นคือ yt เท่ากับนี่นะคะหมายถึงว่าง่ายกว่าวิธีนู้นนะคะที่ต้องหา yc บวก yp ใช่ไหม